องค์ย่าศรีดาจันทร์ถ้าตามประวัติเนี่ยองค์ย่าศรีประทุมมาเนี่ยท่านจะโปรดองค์ย่าศรีดาจันทร์มากค่ะหมอก็เลยแบบไม่แปลกใจเลยว่าหมอไปคำชะโนดองค์ปู่องค์ย่าก็เมตตาให้ทรัพย์ประทานทรัพย์มามากมายอยากได้อะไรขอให้ได้หรือบางครั้งไม่ต้องขอท่านก็ให้เองมาที่นี่ท่านก็เมตตาท่านก็ให้แล้วเชื่อว่าท่านทั้งสองท่านทุกพระองค์อ่ะรู้จักรักกันเมตตากันเหมือนที่หมอบอกแต่แรกถ้าย่าศรีดาจันทร์ไม่มีจริงหมอไม่มีทางได้มาวัดนี้ได้มาจากย่าไปเข้าฝันจากเรื่องราวที่ได้เล่ามาก่อนถึงได้มาที่นี่แล้วโดยปกติเนี่ยคนส่วนมากจะรู้จักแค่เจ้าย่าศรีประทุมมาย่าศรีประทุมมาท่านใจดีมากในความรู้สึกหมอนะคะคือเมตตาเอ็นดูมากค่ะจนได้มารู้จักองค์ย่าศรีดาจันทร์ค่ะสาธุครับเป็นเรื่องราวที่หมอคิดว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่อยากให้คนอื่นๆได้รับรู้นะคะวัดเล็กๆคนก็ขับรถผ่านเพราะไม่มีอะไรเป็นจุดเด่นเลยตัวหมอเองไปคำชะโนดก็ขับรถผ่านที่นี่โดยที่ไม่รู้ถ้าญาติไม่เรียกมาก็ไม่ได้มาที่นี่มีโอกาสได้มาก็เลยอยากให้ทุกคนน่ะหลายๆท่านได้รู้จักย่าศรีดาจันทร์นะคะหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะเกาะเล็กๆเนี่ยจะมีคนมากราบมาไหว้มั้ยเหมือนที่คุณหนึ่งมาวันนี้แล้วได้เห็นนะคะญาติธรรมก็มาอยู่เรื่อยๆการขอพรที่สำเร็จทำให้คนสายญาณมาอยู่เรื่อยๆส่วนมากที่เห็นขอพรบางทีมากราบปู่ก็เห็นกระดาษเขียนชื่อเขียนอะไรไว้โต๊ะสอบอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากท่านจะชอบเรื่องทหารตำรวจไปสอบทหารตำรวจท่านก็จะช่วยดลบันดาลให้สอบได้สอบสำเร็จค่ะส่วนที่เนี้ยเคยมีคนเห็นพี่ที่ดูแลว่ามีคนมาขอแล้วก็ได้โชคเป็นหนี้เยอะแล้วไม่รู้ทำยังไงขอให้หมดหนี้หน่อยเถอะก็ถูกรางวัลที่หนึ่ง18 ล้านอีกคนนึงก็12 ล้านนะคะเป็นวัดเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักนะคะแต่ว่าแรงบารมีปู่กับย่าหมอบอกเลยว่าไม่ธรรมดาค่ะถ้าท่านธรรมดาท่านเรียกคนอย่างหมอที่ชอบทำงานหาเงินมาสร้างมาอยู่มากินอยู่กับวัดมันนอนรีสอร์ทเป็นเดือนๆให้ท่านไม่ได้ท่านต้องมีพลังมากพอทำให้หมอเชื่อและศรัทธาในท่านได้ว่าท่านมีอยู่จริงถึง